บันทึกกรรมตอนมะลิหญิงสาวคนหนึ่งเอื้อมือเก็บดอกมะลิใส่ตะกร้าหญิงสาวตะโกนเรียกลูกสาวว่าสายแล้วให้ไปเรียนแก้มวิ่งลงบันไดมาหาแม่แม่มองที่แก้มแล้วเตือนแก้มว่าลืมใส่เข็มขัดแก้มยิ้มแล้วรีบวิ่งไปใส่เข็มขัดบนบ้านชายมีอายุคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาแม่เพื่อมารับของแม่ตะโกนเรียกแก้มให้เอามาลัยลงมาจากบ้านด้วยเพราะคนมารับแล้วแม่ส่งมาลัยที่ลูกค้าสั่งแล้วลูกค้าคนนั้นก็สั่งของเพิ่มแม่และแก้มยืนส่งลูกค้าแก้มหันหน้ามาหาแม่บอกแม่ว่าตนจะกลับดึกหน่อยเพราะจะติวหนังสือกับเพื่อนแม่เตือนลูกว่าให้รีบกลับเพราะพ่อของแก้มจะกลับมาวันนี้แก้มยิ้มรับทราบแล้วรีบไปเรียนเมื่อแก้มเลิกเรียนแก้มได้เดินไปหาผู้ชายที่สนามฟุตบอลชายหนุ่มทำหน้าหงุดหงิดที่แก้มมาช้าแล้วเดินไปนั่งคุยกันว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แก้มเอ่ยปากชวนไปดูหนังเพราะหนังใหม่เข้าเยอะชายหนุ่มแฟนแก้มเอ่ยปากชวนไปบ้านตนเพราะพ่อแม่ไม่อยู่แก้มทำสีหน้ากังวลนิดหน่อยชายหนุ่มยังคงพูดกล่อมให้แก้มยอมไปแล้วจะไปส่งกลับบ้านแก้มยิ้มและตอบตกลงแม่แก้มยืนทำอาหารอยู่ในครัวพ่อของแก้มใส่ชุดตำรวจเดินเข้ามาและทักทายภรรยาของเขาแม่แก้มหันหน้ามาหาสามีพร้อมยิ้มทั้งคู่พูดจาหยอกล้อกันด้วยความรักฉันสามีภรรยาตัดภาพมาที่บ้านชายหนุ่มชายหนุ่มแฟนแก้มนอนถอดเสื้อผ้าอยู่บนเตียงแก้มรีบลุกขึ้นแต่งตัวแฟนหนุ่มนอนมองหน้าด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยแก้มนั่งลงบนเตียงและถามแฟนหนุ่มที่ชื่อจุนว่าจุนรักแก้มไหมจุนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งและเอื้อมมือหยิบตุ๊กตาหมีสีขาวมายื่นให้กับแก้มพร้อมพูดจาหวานใส่ว่าคิดถึงและคงไม่จำเป็นต้องพูดคำว่ารักแล้วแก้มขอบคุณจุนด้วยสีหน้ามีความสุขจุนจะเข้าจูบแก้มแต่แก้มห้ามไว้เพราะว่าวันนี้ต้องรีบกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านแก้มนั่งกินข้าวกับพ่อและแม่พูดคุยกันอย่างสนุกสนานพ่อถามแก้มว่าชอบของที่พ่อให้ไหมแก้มยิ้มมีความสุขและพ่อแม่ก็ยิ้มดีใจมีความสุขที่แก้มเรียนดีและสมควรได้รับรางวัลบ้างจุนนั่งรอพี่โบ้อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์และมีเพื่อนชาย2คนเดินเข้ามาคุยด้วยจุนชวนเพื่อน2คนไปเลี้ยงฉลองด้วยกันพี่โบ้รุ่นพี่ของจุนเตรียมผู้หญิงไว้ให้ครบแล้วแก้มนั่งคุยกับแม่แม่นั่งแยกพวงมาลัยแก้มเห็นพวงมาลัยแยกเป็น2กองจึงทำสีหน้าสงสัยและถามแม่แม่พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการใช้พวงมาลัยในงานแต่งงานแก้มคิดสงสัยเอ่ยถามแม่ทำไมไม่เคยเห็นรูปงานแต่งของพ่อกับแม่เลยแม่นิ่งไปชั่วครู่และบอกไว้ว่าจะเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้ให้แก้มไปเรียนก่อนเรื่องเรียนต่อแก้มตัดสินใจเรียนในแบบที่ตัวเองชอบเพื่อนทุกคนต่างเห็นด้วยเพื่อนๆมีแต่ชมแก้มว่าแก้มเรียนเก่งคงสอบได้สบายๆแก้มพูดถึงความฝันว่าอยากไปต่างประเทศเที่ยวนู่นนี่นั่นอย่างมีความสุขจุนขับรถมาส่งแก้มหน้าบ้านตอนดึกพ่อยืนรอบนบ้านแล้วถามแก้มว่าใครมาส่งทำไมไม่เห็นเข้ามาสวัสดีแนะนำให้รู้จักแก้มยิ้มรับบอกว่าวันหลังจะพามากราบแล้วรีบเดินกลับห้องพ่อนั่งทำงานพอภรรยาเดินเข้ามาพ่อทำหน้าเครียดและถามภรรยาตัวเองว่าทำไมช่วงนี้ลูกสาวกลับบ้านดึกด้วยความเป็นห่วงแม่จึงบอกพ่อไม่ต้องห่วงหรอกแก้มเป็นเด็กดีเนื่องจากพ่อไม่ค่อยมีเวลาเลยให้ภรรยาดูแลลูกด้วยภรรยาบอกสามีเรื่องที่แก้มถามเรื่องงานแต่งวันนี้ว่าจะบอกดีไหมสามีบอกว่าแก้มโตแล้วน่าจะบอกได้น่าจะเข้าใจได้ภรรยาหันหน้ายิ้มให้แก้มนั่งกินไอศกรีมแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนทั้งเรื่องที่สอบติดจะชวนเพื่อนไปกินเลี้ยงกันวันนี้สายตาแก้มเห็นจุนขับรถมาจอดรับผู้หญิงคนอื่นแก้มทำหน้าเสียและขอตัวเพื่อนๆกลับบ้านก่อนแก้มนอนคิดอะไรๆอยู่ในห้องแก้มตัดสินใจโทรหาจุนจุนรับสายและแก้มจึงถามว่าวันนี้ไปไหนมาจุนก็ตอบแค่ว่าไปทำธุระจึงชวนเปลี่ยนเรื่องโดยชวนไปดูหนังแก้มปฏิเสธเพราะรู้สึกไม่ค่อยจะดีจุนถามว่าพ่อแม่แก้มอยู่บ้านไหมจุนจะมาหาแก้มทำหน้าเสียแล้วรีบลุกวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำเหมือนรู้ตัวและสงสัยว่าตัวเองท้องหรือเปล่าแก้มจึงไปซื้อที่ตรวจครรภ์เภสัชกรอธิบายวิธีใช้งานแก้มกลับบ้านและมาตรวจจึงพบว่าตัวเองนั้นท้อง
แก้มรีบไปตามหาจุนแต่แก้มก็หาไม่เจอแก้มกลับบ้านมานั่งกินข้าวกับแม่เมื่อแม่เห็นสีหน้าของแก้มดูเครียดจึงถามว่าเป็นอะไรแก้มบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะแม่แม่นึกเรื่องที่แก้มเคยถามได้เลยเล่าว่าตนนั้นท้องแก้มตั้งแต่ยังเรียนไม่จบแล้วหนีออกจากบ้านมาเมื่อมีงานทำดีแล้วแก้มโตนิดนึงแล้วถึงพากลับไปกราบคุณตาคุณยายแก้มอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อแม่บอกแก้มว่าเรื่องความรักกับการสร้างครอบครัวมันต้องใช้เวลาแต่กว่าจะเข้าใจต้องกลายมาเป็นแม่คนแล้วถึงได้รู้และเพราะแบบนี้พ่อแก้มเลยเข้มงวดกับแก้มในทุกเรื่องก็เพื่อแก้มตัดภาพมาในห้องนอนแก้มโทรหาจุนและนัดเจอกันเพื่อบอกเรื่องที่แก้มท้องจุนบอกให้แก้มเอาเด็กออกเพราะทั้งคู่เพิ่งสอบติดถ้าหากพ่อกับแม่รู้อนาคตของเราแย่แน่จุนพยายามพูดหวานล้อมให้แก้มทำแท้งแก้มทำหน้าเครียดแก้มเดินกลับบ้านแบบช้าๆหน้าตาเครียดและกังวลเมื่อเดินขึ้นบันไดบ้านพ่อยืนมองอยู่บนบันไดพ่อเรียกแก้มกลับบ้านดึกจังแก้มทำหน้าเศร้าและคุยกับพ่อแล้วขอตัวพ่อจึงเดินมาคุยกับแม่ว่าแก้มเป็นอะไรเครียดอะไรเรื่องเรียนก็สอบติดแล้วแก้มเดินจะไปอาบน้ำแม่จึงเรียกให้ดูของที่พ่อซื้อมาให้พ่อเดินมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วบอกกับแก้มว่าพ่อเลือกนานมากพ่อให้เป็นของขวัญชีวิตมหาลัยแก้มนิ่งเงียบและขอตัวไปอาบน้ำแก้มนั่งหาข้อมูลการทำแท้งจุนขับรถมาส่งแก้มให้แก้มไปทำแท้งแก้มเดินเข้าไปด้วยความกลัวหมอเถื่อนทำเสียงแข็งและถามข้อมูลและเอายาให้ไปกินแล้วบอกให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่แก้มมีเรียนหมอเลยถามกลับว่าจะทำไหมแก้มทำหน้าคิดหนักเมื่อแก้มกลับบ้านมาจึงโทรหาจุนแต่ติดต่อจุนไม่ได้แล้วแม่จึงเดินมาเคาะประตูเห็นแก้มยังไม่นอนจึงพูดบอกแก้มว่าให้นอนได้แล้วแล้วบอกว่ามะรืนนี้พ่อจะมาจะพาไปเที่ยวหัวหินแก้มนั่งมองยาที่หมอเถื่อนนั้นให้มาและทำสีหน้าเครียดกังวลแก้มนั่งเหม่อลอยในร้านไอศกรีมและเปลี่ยนชุดแก้มเดินลงจากรถแท็กซี่เพื่อไปคลินิกทำแท้งแก้มเดินเข้าไปด้วยความกลัวและนั่งรอคิวแก้มโดนดุที่ยังไม่กินยาแก้มอยากปรึกษาหมอแต่โดนดุแล้วยื่นยาให้ไปกินอีกแก้มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเสียงดังออกมาจากห้องทำแท้งเภสัชก็เดินเข้าห้องน้ำพร้อมกับถือถุงพลาสติกใส่ศพเด็กมาทิ้งขยะในห้องน้ำและมือก็ถือพวงมาลัยมาไหว้และแขวนไว้บนหิ้งแก้มเห็นแล้วอึ้งเมื่อเดินเข้าไปดูในถุงขยะแล้วเงยหน้ามองพวงมาลัยที่ไหว้ศพเด็กจึงทำให้แก้มคิดถึงแม่แก้มจึงรีบเดินออกจากคลินิกและรีบกลับบ้านแก้มโทรหาแม่และบอกรักพ่อกับแม่แม่เห็นลูกแปลกๆบอกให้แก้มกลับมาบ้านมีอะไรให้มาคุยกันแม่กับพ่อรอที่บ้านแก้มบอกแม่ด้วยเสียงนิ่งว่ามีอะไรจะปรึกษารอฟังแก้มนะแม่กังวลและเป็นห่วงแก้มแก้มกำลังเดินกลับบ้านคลินิกได้โทรหาจุนเรื่องที่แก้มหนีออกจากคลินิกจุนโทรหาแก้มและต่อว่าเรื่องที่แก้มหนีออกมาจากคลินิกแก้มเถียงกับจุนว่าทำไม่ได้จุนกลัวตัวเองเดือดร้อนจึงนัดแก้มให้ออกมาเจอแถวทางรถไฟเพื่อที่จะคุยกันแก้มมายืนรอจุนแก้มมายืนรอจุนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยืนอ้วกและแพ้ท้องจุนขับรถออกมาแก้มนอนสลบอยู่บนรางรถไฟมีเด็กผู้หญิงยื่นมือมาเขย่าตัวและเรียกแก้มว่าแม่แม่รถไฟกำลังวิ่งมาและมีคนมาพบแก้มอยู่พอดีจึงช่วยเหลือแก้มรีบพาแก้มไปโรงพยาบาลจุนกำลังขับมอเตอร์ไซค์มาระหว่างที่ข้ามรางรถไฟรถเกิดดับจุนจึงโดนรถไฟชนแก้มเข้าโรงพยาบาลมีแม่มาดูแลพ่อยืนนิ่งอยู่ข้างนอกแม่เดินมาคุยกับพ่อให้หายโกรธลูกตอนนี้แก้มปลอดภัยแล้วไปให้กำลังใจลูกกันเถอะสามีโล่งใจที่ลูกสาวและหลานปลอดภัยและพูดถึงเรื่องของตัวเองที่เคยเกิดขึ้นมันมาเกิดขึ้นกับลูกของตัวเองแต่ทั้งสองคนจะไม่ทำกับแก้มเหมือนที่พ่อแม่ของตัวเองเคยทำสองคนชวนกันไปให้กำลังใจลูกและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้